นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลกนะฮะนึกว่าขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องบอกว่าเตะกันไปแล้วนะครับตั้งแต่รอบแรกนัดแรกจบไปละในเข้าสู่นัดที่2ก็ต้องบอกว่าโอ้โหก็ใครลุ้นเชียร์ทีมไหนครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าครับฝันก็วันนี้เนี่ยคืนวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นจบรอบแรกนัดที่2นะครับแล้วก็คงจะเห็นเค้ารางแล้วครับว่าใครเนี่ยจะไปครับก็นะครับในช่วงนี้ครับยังอยู่กับผมนะครับช่วยคิวทองแล้วก็คุณบีแรมสิงห์นะครับครับผมนะขอบคุณบริษัทปตท.กัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับครับผมก็ช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะก็ทุกท่านมีโอกาสก็จงพักผ่อนให้เพียงพอครับนะฮะแล้วไม่ต้องกลัวครับเพราะช่วงนี้เจ้านายท่านก็สายครับอืมนะครับดูเหมือนกันเมื่อเจ้านายสายไม่เป็นไรแต่ลูกน้องสายเนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างนั้นมันดับเบิ้ลสแตนดาร์ดนะนะก็ดูแลสุขภาพของท่านถ้าคู่ไหนที่คิดว่ามันไม่สะดวกจริงๆเนี่ยมีรีลันนะยังไงก็ติดตามดูกันนะครับก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับเพราะว่าอย่างว่าแล้วครับทุกคนเนี่ย4ปีมีครั้งครับก็เหมือนกับเทศกาลของชาวสนุกเกอร์ที่มีพวกครูซิเบิลเทเตอร์เนี่ยทุกคนก็ต้องดูถูกต้องพลาดไม่ได้ใช่นะครับดึกดื่นยังไงก็ต้องคอยนะครับใช่ครับนะฮะก็แม้ว่านี่จะเป็นมือภาคอันดับ8แล้วนะเราเนี่ยอยู่อันดับ10แล้วแต่ว่าเป็นมืออันดับ10เหรอตกไปละตอนแรกอยู่ที่5เนี่ยอาถรรพ์ใช่มั้ยเป็นอาถรรพ์ใช่ครับแล้วก็ตกลงมานะฮะโอ้โหถ้าบกจุ้ยอยู่ที่10เนี่ยผมน่าจะ108ครับนะเอาไปดูช่วงแรกของรายการครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็มีภูของบิ๊กยอดด้วยชิงแชมป์ประเทศไทยครับผมนะฮะในช่วงแรกครับ Q Sport อัปเดตครับคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วงแรกของรายการนะครับคิวสปอร์ตอัปเดตโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเราจะเริ่มกันที่การเป็นแชมเปี้ยนนะฮะเยาวชนเอเชียของแมนนครปฐมครับใช่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีครับของแมนอย่างมากนะครับตามที่คุณศักดาพูดไว้ก็คือว่าโชคดีที่จีนไม่ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการขันนั่นเองเพราะว่าเนื่องจากว่ามีทัวร์นาเมนต์นะครับเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็นักกีฬาเขาเนี่ยนะครับไปแข่งขันในระดับอาชีพนะครับก็เลยไม่ได้ส่งเข้ามาร่วมในรายการนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีของแมนนั่นเองที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบชิงแล้วซึ่งจริงๆรอบชิงเนี่ยเราหวังว่าคนไทยชิงด้วยกันนะครับปรากฏว่าสีนินเนี่ยไปซะก่อนนะครับก็มีรายการนี้มีสีนินสิทธิ์เป้าครับนะแล้วก็ตูนวัดด่านนะน้องตูนนี่น่ารักมากนะครับเป็นเด็กที่คือทั้งหมดเนี่ยเป็นเด็กของศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะแต่น้องตูนที่น่ารักก็คือเวลาเราไปถ่ายทำรายการที่สมาคมกีฬาบิลเลียดเนี่ยน้องตูนจะมาอยู่ด้วยตลอดในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์ซึ่งโครงการนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของสปอร์ตฮีโร่ใช่ครับครับของการกีฬาด้วยนะครับครับผมนะฮะแมนนครปฐมนะครับลงทำการแข่งขันนะครับแล้วก็เจอกับนักสนุกเกอร์ของอิหร่านใช่นะครับชื่อยากมากชื่อแกปวดหัวจริงๆครับซียาวอสโมซายานี่โมซายานี่นะครับก็แมนเอาชนะไปแบบบุดหวิดครับ6-1สึกว่านำไปก่อน3-1ใช่ไหมครับแล้วก็ชนะขาดใช่ครับเล่นดีมากนะครับสำหรับแมนนครปฐมนะครับก็คว้าสิทธิ์การกลับไปเล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยไปเล่นมาแล้ว2สมัยครับสมัยแรกที่ไปเล่นเนี่ยได้ที่3เอเชียแล้วก็สามารถแทงแม็กซิมัมเบรกนะครับ147แต้มอายุน้อยที่สุดของการเล่นอาชีพด้วยนะครับใช่ครับนะฮะก็ได้ไปครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าได้ที่3ที่จันทบุรีครับนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแทนโมเมดซัจจาดนะครับซึ่งไม่มีสตังค์ไปส่วนแมนเนี่ยมีอนาคตแล้วมีสตังค์ด้วยนะฮะครับและอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นแชมป์เยาวชนโลกเป็นคนที่2ของประเทศก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีนะครับสำหรับน้องแมนละกันนะครับซึ่งในช่วงที่2กับคุณศักดาเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุยเรื่องน้องแมนนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงจากผลตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมายังไงแต่ครอบครัว ของแมนนครปฐมเนี่ยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดมีพี่ชายที่น่ารักนะแล้วเป็นแฟนรายการเราด้วยนะทั้งครอบครัวเลยนะสำหรับเจ้าแมนฮะไมตี้แมนตัวเล็กมากใช่ตัวเล็กฮะแต่แม่นนะครับคนนี้นะครับก็พอๆกับตัวเล็กสำโรงฮะใช่ครับคนนี้สนิทกันนี่คุณโอ้อะแมนเนี่ยสนิทกับโอ้มากเหรอชอบไปเจอกันตอนกลางคืน
ส่วนตัวเลขสำรองนี่น่ารักมากดูรายการเราตลอดนะแล้วก็ไปไฟล่าสุดที่ไปเจอกันที่จังหวัดลพบุรีก็ฝากสวัสดีบอกกอจุ้ยมาบอกช่วยอําเยอะๆหน่อยอ๋อดีมากตัวเล็กนี่เป็นแมวก้าชีวิต19แล้วครับเขาบอกว่าใช้ไปแล้ว18นะมันได้ครบ99แล้วสุดยอดนะฮะเอาละไปดูภู9ลูกกันบ้างนะครับก็คือประชาสัมพันธ์สมาคมเนี่ยเป็นโต๊ะผัวใหญ่นะฮะเสียยอดคุณอะไรชื่ออะไรนะคุณพัดอะไรนะพัดสพงอะไรนะนะฮะคุณพิทักษ์พูนศิลป์เลยพิทักษ์พูนศิลป์นะฮะพัดสพงพิทักษ์พูนศิลป์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นประชาสัมพันธ์สมาคมครับแล้วก็เป็นโต๊ะโผในการจัดครั้งนี้คุณยอดเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทางสมาคมคือคุณสิทธิ์ทุ่งเพชรวงศ์เนี่ยให้ดูแลเรื่องของการขันภู9ลูกครับครับเกณฑ์การแข่งขันภูไม่ว่า8ลูก9ลูก15ลูกคุณยอดนี่แหละดูแลครับสิยอดเนี่ยดูแลนี่ครับเห็นอยู่ครับนั่งนะฮะนั่งหนุ่มๆนะฮะหนุ่มๆใช่ฮะนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นการเจอกันของ2นักภูทีมชาติไทยนี่ไปพัทยาครับก็ไปเล่นไปนี่เพิ่งติดทีมชาตินะครับแม่นมากนะครับถือว่าสู้กันได้สูสีไปเนี่ยเป็นคนหน้าเดียวทำไมฮะไม่ยิ้มหัวเราะดีใจเมียด่าเมียชมหน้าแกก็เป็นอย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นฉายาใหม่นะเสือยิ้มยากของวงการนะเมื่อก่อนนี้มีไหมโดมินิกเดลนะถ้าต่างประเทศโดมินิกเดลแล้วดูนี่ฮะจำฮะโอ้โหนี่จำแทงหนึ่งนะฮะแล้วก็ไงฮะโดนเลยฮะอย่างนี้ครับนี่นัดแปดริ้วครับนิติวัฒน์กาญจนศรีนะครับนี่ติดทีมชาติมาตั้งแต่ซีเกม2001แต่ตอนนั้นเนี่ยเป็นดาวรุ่งสนุกเกอร์อายุน้อยนะครับนัดนี่แต่ว่าโด่งดังมานานก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเดียวกับกอบกิจพลาจินชิมสิทธิ์ตายหน่อยเมืองสมุทรหน่อยเมืองสมุทรครับผมอิดสิทธิ์ตายอิดสิทธิ์ตายครับอย่างนี้นะครับนี่รุ่นยังเตอร์ไงรุ่นนั้นนะฮะใช่ฮะแล้วเป็นไงบ้างอ๋อมีนี่ครับนิติวัฒน์ไปได้ดีคนเดียวฮะส่วนกอบกิจนี่ก็โอเคนะกอบกิจก็กอบกิจก็มาประกอบชื่อแล้วก็มาดีทางภูนะครับผมนะโดยครับปืนคิวทูนะครับก็นักถ่ายภาพนะครับของวงการสอยคิวอีกคนไปดูในเว็บเขาได้นะครับเว็บไอ้สนุกเกอร์มี Facebook นะฮะใช่ครับ Q Sport Thailand นะฮะแล้วโปรโมทให้ภาพสวยจากเขาใช่ฮะนะครับคนบ้าอะไรครับนั่งดูเมฆได้4ชั่วโมงไม่ธรรมดาครับเพื่อถ่ายภาพ3รูปนะฮะครับคนที่จะนั่งดูเมฆได้นี่ต้องว่างจริงๆฮะเขามีความสุขไงใช่ครับเขาเรียกศิลปินพวกศิลปินใช่ฮะพวกศิลปินนะฮะก็นัด8ริ้วเป็นแชมป์ไปนะครับด้วยการเอาชนะไปพัทยา11ต่อ9แร็คนะครับโอ้โหสูสีมากใช่ครับมาเนี่ยครับไล่มาแล้วนะครับเราให้ดูกันไล่ไล่มาถึงเดือดสุดท้ายเลยนะดูเดี๋ยวดูหน้ากันครับอ๋อเนี่ยครับนะคนชนะก็คือจนัดนะฮะใส่เสื้อสีเขียวใช่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับตอนนี้มีการแข่งขันเริ่มต้นไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับครับแข่งกันแบบไม่กลัวฟุตบอลโลกเลยครับสำหรับสนุกเกอร์ดิวิชั่น2ครับไม่สนใจครับนะนะครับเพราะว่าเราเล่นตลอดมีแข่งตลอดสนุกเกอร์กับฟุตบอลไปด้วยกันนะครับก็เล่นไปดูไปนะครับใช่มีความสุขนะฮะนักสนุกบางคนเนี่ยบอกว่าขอแข่งตี2ได้ไหมครับเพราะว่าถนัดตอนอยู่กลางคืนกรรมการบอกก็ดีนะกรรมการก็ถนัดครับหลายๆคนยกเว้นอาจารย์สมยศครับไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายไม่ไหวใช่นะก็ไปดูกันได้นะครับดูกันแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วสนุกเกอร์ดิวิชั่น2เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยคนที่มีความรักที่ไหนแน่นอนครับเมกะสอยคิว PBC สนุกเกอร์เซ็นเตอร์ครับผมงั้นก็ไปชมนะครับไปเชียร์นักกีฬาในขวัญใจคุณอร่อยใช่มีร้านอาหารอร่อยนะครับเจฮาวเวอร์ค่ะผมนะฮะก็พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าคุณศักดาจะมาพูดถึงแมนนครปฐมนี่ใช้ไปแล้ว4ชีวิตสำหรับแมนคนนี้นะฮะสักครู่เดียวเดี๋ยวมาครับฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุกหลายทีมต้องฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลกอย่างมีความสุขกลุ่มปตท.ผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย
ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีครึ่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่